สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมีรถตู้ที่สวยน่าใช้อยู่1คันนะครับเป็นรถตู้เกียร์ออโต้นะครับปี2018ต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยเบาะสวยที่สุดนะครับที่มีในร้านบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมกันนะครับขอรบกวน2วินะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับพี่ๆจะไม่พลาดรถตู้สวยๆเข้าใหม่แบบนี้นะครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับคันนี้ครับเป็นรถตู้ Toyota Commuter นะครับภาษารถตู้นะครับเขาเรียกว่าตัวหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับคันนี้เป็นโฉม Minor Change ปี18นะครับให้ดูกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะครับโครมไฟครับเป็นตัว Multi Reflector แล้วนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปี18นะครับแต่ว่าไมล์เยอะไม่แพ้คันไหนในร้านเลยนะครับไมล์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็ภายในสวยมากๆเลยนะครับราคายังไม่เข้านะครับรถเพิ่งเข้าร้านเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาเพิ่งล้างน้ำเปล่าเสร็จยังไม่ได้ขัดเคลือบสียังไม่ได้ดูดฝุ่นนะครับผมก็รีบนํามาถ่ายเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดนะครับวันนี้เลยต้องรีบมาถ่ายคันนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคันนี้มันสวยนะครับแล้วพี่ๆหลายๆท่านน่ะสนใจแน่นอนได้รถสวยๆปีใหม่ๆนะครับแล้วก็เบาะดีๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูผิวพรรณกันก่อนสภาพเดิมๆนะครับรถเพิ่งเข้าโคมไฟตัดหมอกนะครับมีให้นะครับกระจังหน้าสวยเดิมนะครับด้านหน้านะครับก็มีริ้วรอยบ้างครับเป็นรถมือ2แต่เดี๋ยวเราจะทําการขัดนะครับทําให้อย่างแน่นอนกระจกนี้ก็ดําสนิทนะครับนี่ให้ดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ด้านหน้านี่รอยสันรอยคมรอยมนนะครับของซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตรงประตูเนี่ยเดิมๆสวยงามนะครับนี่เบาะครับสวยไหมครับเบาะโซฟาใหญ่3แถว9ที่นั่งโคตรสวยนะครับนั่งสบายที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถตู้ใครอยากได้นั่งสบายๆนะครับคันนี้นั่งสบายไม่แพ้คันไหนอย่างแน่นอนให้ดูด้านบนนะครับนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยๆครบๆเลยนะครับรับประกันนะครับบริษัทเป็นยนต์ไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนี่ให้ดูเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยๆครบๆแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับต้องรีบถ่ายนิดนึงครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาทําต่อนะครับนี่ช่วงเที่ยงนะครับนี่ครับรอยสันรอยมนรอยคมนะครับอยู่ครบๆเลยคันนี้เกียร์ออโต้ปี18ราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นแห้งล่างนะครับราคายังไม่เข้านะครับพอรถมันเพิ่งเข้ามาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับถ่ายให้พี่ๆชมกันเลยนี่ฮออนะครับ4474ท้ายเดิมนะครับคันนี้ท้ายเดิมล้างน้ําเปล่าเสร็จสวยๆใสๆใหม่ๆแบบเนี้ยถือว่าสภาพนี่ดีมากๆนะครับขออนุญาตเปิดด้านท้ายนะครับให้ชมกันโอ้อันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับสําหรับตัวเหล็กท้ายนะครับอันนี้ท้ายเดิมแน่นอนนะครับเป็นอาร์คเรียงตัวครบแบบนี้นะครับให้ดูในส่วนของตัวไฟนะครับไฟยี่ห้อนี้ครับโคอิโตะไฟเดิมนะครับเรียงตัวสวยเลยนะครับสําหรับตัวเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ตัวซิลซิลิโคนนะครับตัวซิลิโคนเรียงตัวกันสวยๆครบๆแบบนี้นะครับท้ายเดิมแน่นอนคันนี้ท้ายเดิมนะครับคันนี้ให้ดูไฟนะครับไฟก็เป็นของโคอิโตะนะครับไฟเดิมโรงงานเลยนะครับใสๆใหม่ๆแบบนี้นี่ครับเบาะเขาดีนะครับแล้วก็ม่านสีฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับด้านบนยังไม่ได้ความสะอาดก็ถือว่าสภาพเนี่ยดีมากๆนะครับดีกว่าหลายๆคันนะครับที่เข้ามาที่ท่านไหนกําลังมองหานะครับเกียร์ออโต้นะครับที่ไม่ซีเรียสเรื่องไมล์นะครับไมล์มันประมาณ 2,400 นะครับต้องบอกเลยไมล์ 2,400 แต่เบาะนั่งสบายครับผมแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับเอาไปชมด้านในเบาะนี่มีกล้องหลังให้แล้วนะครับตรงนี้เลยหน้าจอรู้สึกจะเป็น DVD ด้วยนะครับคันนี้นี่ผมพามาชมด้านในนะครับนี่จอ Android นะครับจอ Android เชื่อมต่อกล้องหน้ากล้องหลังแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้าโหเบาะนั่งหน้าก็ยังเป็นเบาะโซฟาใหญ่ด้วยนะครับคันนี้ปกติเบาะนั่งหน้าจะเป็นเบาะหนังเล็กแต่คันนี้ได้เบาะหน้านะครับแบบใหญ่แล้วก็นี่ที่สําคัญตรงนี้ครับมีจอกลาง15นิ้วให้ด้วยนะครับติดจอกลาง15นิ้วให้แล้วนะครับแอร์ราวด้านบนสภาพใหม่ๆเดิมๆม่านสีฟ้านะครับม่านสีฟ้าที่สำคัญเบาะดีเบาะใหญ่นะครับนั่งสบายมีที่วางแขนนะครับแบบนี้เลยนี่ครับผมให้ชมตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเบาะคันเนี้ยสวยน่าใช้ที่สุดในบริษัทเพชรยนต์แล้วนะครับเบาะ VIP โซฟาใหญ่นั่งสบายสบายแบบนี้นะครับมีที่วางแขนทุกที่นั่งห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวราคาผมจะวิ่งขึ้นให้ข้างล่างนะครับใครชอบเน้นนั่งสบายนะครับเบาะโซฟาใหญ่ต้องคันนี้นะครับเบาะนั่งสบายที่สุดแล้วนะครับหากสนใจติดต่อผมนะครับ0659513374นะครับ
ขอรูปเพิ่มเติมนะครับได้เลยขอรูปเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกเลยคันเนี่ยจัดได้ท่วมๆนะครับจัดได้เกินนะครับจัดได้ท่วมๆจริงๆนะครับยังไงนะครับติดต่อผมได้นะครับหรือแอดไลน์0659513374วันนี้ขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ